ช่างแร็กนะครับคลิปนี้ส่งงานฟ้าขาวนะครับ 5K เหมือนเดิมนะครับผมนี่สายเวฟที่ออกมานะครับก็ปกติดี50 เฮิรตซ์นะครับก็ตอนนี้เทสโหลดอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ราวๆ 8-900 วัตต์นี่นะครับนี่บางเครื่องก็ขึ้น800บางเครื่องขึ้น900นะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับกินกระแสนะครับ50โวลต์20แอมป์ปกติเลยนะครับเครื่องนี้ก็นะครับทั้งวันนะครับก็3-4เครื่องนะครับฟ้าขาววันนี้ทั้งวันเลยนะครับก็มาเยอะนะครับก็ต่างคนต่างที่มานะครับมันไม่ได้ว่าฟ้าขาวไม่ดีนะคนใช้เยอะนะครับก็มาชลบุรีกรุงเทพก็ใต้เหนืออีสานกลางใต้มาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต่างคนต่างที่มามันไม่ได้ว่าฟ้าขาวไม่ดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับหลายปัจจัยนะครับแล้วก็เครื่องใช้กันเยอะนะครับก็เลยดูเหมือนว่าจะเสียเยอะหน่อยเพราะว่าคนใช้กันเยอะนะครับก็บางเครื่องแต่บางเครื่องก็มีที่ว่าไม่ดีเหมือนกันอันนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆนะครับบางเครื่อง อาจจะเป็นปัญหามาจากโรงงานนะครับกระบวนการผลิตอาจจะขัดข้องนิดหน่อยนะครับทำให้ซื้อมาวันแรกก็เสียเลยก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่จะซื้อฟ้าขาวซื้อได้นะครับแต่แนะนำให้ซื้อกับตัวแทนที่อยู่ในไทยจะดีกว่านำเข้ามาเองนี่จะเสี่ยงหน่อยนึงนะครับเวลามีปัญหานะครับถ้านำเข้ามาเองก็จะเรื่องยื่นเคลมอะไรก็จะลำบากหน่อยนะครับส่งเครื่องกลับไปกลับมาก็ค่าส่งก็แพงนะครับค่าส่งเราต้องเสียเองเพื่อส่งเครื่องกลับไปที่จีนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับยูเซอร์ทั้งหลายนะครับที่ไม่ได้เป็นร้านขายอุปกรณ์อะไรพวกนี้ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายในไทยจะดีกว่าผมว่าผมแนะนำแบบนี้ดีกว่านะครับผมไม่ได้ขายเครื่องนะก็ตัวแทนคนไหนก็หาเอาเองนะครับผมไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรกับใครเลยนะครับแต่อยากแนะนำให้ซื้อกับตัวแทนที่เขานำเข้าเครื่องมาขายในไทยนะครับเขาอาจจะอย่างน้อยนะครับมีประกันนะครับเครื่องพังมีปัญหาตั้งแต่แรกนี่ก็น่าจะเคลมได้นะครับถ้ามีปัญหาตั้งแต่วันแรกเลยก็น่าจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยนะครับก็อุ่นใจกว่านะครับราคาก็บวกเพิ่มอาจจะนิดหน่อยนะครับดีกว่าสั่งตรงนะครับชอบก็เห็นว่าราคาถูกสั่งตรงมาเองเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้พอสั่งมาเองเราต้องรับความเสี่ยงเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกเอาที่สบายใจก็ซื้อกับตัวแทนในไทยดีกว่านะครับก็เครื่องนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวก็เคลียร์ประกอบเสร็จส่งงานลูกค้านะครับผมโอเคฝากไว้เป็นข้อคิดละกันสำหรับเครื่องฟ้าขาวคลิปนี้พอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ